ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ missy.com นะครับกับผมนิติคุณยุทธนานวันนี้เราจะมาไลฟ์สอนเรื่องซูมทรานซิชันกันนี่จากคลิปตัวอย่างเลยนะครับมีใครเข้ามาแล้วบ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีคนดูไม่มีคนดูไม่รู้นะครับเราสอนเลยดีกว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็เป็นตัวอย่างซูมทรานซิชันง่ายๆนะครับหรือว่าเป็นการซูมแบบบิดเบือนแบ็กกราวด์ซึ่งอันเนี้ยเป็นเทคนิคที่ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับในเชิงโปรแกรมนี่แล้วก็พระเอกของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นโทระนะครับโทระเป็นพระเอกให้โทระเป็นนายแบบโอเคเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมีคลิปก่อน1คลิปนะครับเสียงเราไม่ใช้ปึ๊บเราก็มีคลิปถามว่าคลิปมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวปรับให้ดูก่อนโอเคนี่คือคลิปธรรมดาของเรานะครับเทคนิคนี้นะครับจะให้ดีมากนะครับคือเราจำเป็นที่จะต้องมีดอลลี่นะครับหรือมีพวกออสโมนะครับโลนินอะไรก็ตามที่สามารถทำให้กล้องมันนิ่งได้แต่ในตัวอย่างนี้นะครับใช้เป็นใช้เป็นขานะครับเป็นสไลด์เป็นเพจสไลด์ธรรมดาแล้วก็เทคนิคนี้นะครับควรจะถ่ายด้วยภาพที่คมชัดที่สุดณปัจจุบันเท่าที่ผมมีก็คือผมมีกล้อง 4K ก็ถ่ายเป็น 4K นะครับจะเห็นข้างล่างนี่คือตัวรางนะครับเดี๋ยวขอปรับภาพเป็นแบบนี้ก่อนเป็นแบบเติร์ดแล้วกันจะได้ย่อคุณภาพลงหน่อยนะครับเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องถ่ายเป็นแบบคุณภาพต่ำไอ้ทำไมเราต้องถ่ายแบบคุณภาพสูงนะครับยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับมีแค่ Full HD ไม่พอนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเป็น2คลิปแบบธรรมดากับแบบ Full HD นะครับโอเคตรงนี้นะครับนี่เราได้วิดีโอแล้วปึ๊บขั้นตอนต่อไปครับมันง่ายมากๆอันนี้มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นขาสไลด์อยู่แล้วซึ่งมันนิ่งนะครับมันไม่มีเคลื่อนไหวอะไรคราวนี้คุณอาจจะเปลี่ยนจากโทระไปเป็นเพื่อนของคุณเป็นสถานที่ที่คุณต้องการนะครับแต่ว่าพอเป็นสถานที่ที่มันแคบๆเนี่ยเปอร์สเปคทีฟที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับมันเปลี่ยนแปลงแค่นิดเดียวนี่เราก็กำหนดช่วงที่เราต้องการวิ่งเข้ามาก่อนวิ่งเข้าแค่นี้แล้วก็หยุดนะครับวิ่งเข้ามาแล้วก็หยุดแค่นี้นะครับเราเอาไม้บรรทัดนะครับคอนโทรล R เปิดไม้บรรทัดขึ้นมาปึ๊บปักจมูกโทรัสไว้ก่อนโทรละมาร์กจมูกนะครับมาร์กจมูกไว้นี่คือจุดที่เราต้องการจะหยุดให้มันนิ่งๆหรือเป็นดวงตาก็ได้ครับบริเวณดวงตาก็ได้นะครับแต่พอดีโทรละขยับเยอะคือถ้าเป็นสถานที่มันจะนิ่งเราไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่นะครับอย่างนี้นะครับปึ๊บโอเคช่วงนี้ถือว่านิ่งแล้วสำหรับเราแล้วกดตัว P ครับแล้วกด Shift กด S นะครับหรือกด Position กับ Scale นั่นเองนี่ Add Stopwatch เสร็จแล้วนะครับเราก็ถอยหลังวิดีโอมานี่ครับขั้นตอนมันง่ายมากเราแค่ซูมครับพอเราซูมปุ๊บเนี่ยถ้าเราถ่าย Full HD มาภาพแตกแน่นอนครับแต่พอตอนนี้ผมถ่าย 4K มาภาพก็ยังคมกริบนะครับคมกริบแล้วก็เลื่อนตำแหน่งให้ลูกตาโทระตรงในบริเวณเดิมนี่ปึ๊บเห็นไหมครับมันคือเทคนิคการตบตาครับให้วัตถุที่เราเลือกเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เดิมนะครับมันขนาดประมาณเท่าเดิมเดี๋ยวผมขอปรับเป็นควอเตอร์แล้วกันฟึบคุณจะสังเกตเห็นไหมครับว่าโทระมันดูเหมือนอยู่กับที่แต่สิ่งที่เปลี่ยนคือแบ็กกราวด์ครับแบ็กกราวด์มันดูขยับมันหนุนสูงคือแบ็กกราวด์มันดูเปลี่ยนไปนะครับก็เป็นเทคนิคที่ทำให้เกิดความน่าสนใจเหมือนกันว่าเฮ้ยเนี่ยครับจากที่เราเห็นด้านหลังโทระใช่ไหมครับพอเคลื่อนไปปุ๊บไอ้โทระอยู่กับที่แต่ทำไมตัวโทระมันดูเปลี่ยนไปแค่นี้เองครับ
perspective นะครับสังเกตเส้นก็ได้มันเปลี่ยนแต่หน้าโทรละยังขนาดเท่าเดิมนะครับเสร็จแล้วเพื่อให้ดูดีขึ้นนะครับเราก็จะคลิกขวาเลือก zoom in นะครับหรือกด shift F9 ก็ได้เพราะว่าตอนใช้ขาเนี่ยกล้องมันจะค่อยๆหยุดสโลว์เข้ามาเราก็ต้องคล้ายๆสโลว์เข้าไปด้วยเห็นไหมคลิปนี้5นาทีก็เสร็จแล้วโทรละทำตาสลืมสลือเหลือเกินนะครับนี่โอเคอันนี้แบบง่ายๆนะครับถ้าตั้งใจจะถ่ายด้วยเทคนิคนี้อันดับแรกคือเลือกเป้าหมายของเราดีๆนะครับแล้วเราก็จะใช้การซูมหรือการเคลื่อนเข้าไปให้นิ่งที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับใครเข้ามาดูแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ใครแชร์ขอให้ถูกหวยใครไม่แชร์ขอให้โปรแกรม After แม่งดับโอเคนะครับแค่นี้เองครับเทคนิคง่ายๆขั้นตอนต่อไปครับเราลองมาดูแบบที่เป็นสถานที่กันบ้างนี่เป็นสถานที่นะครับนี่คือถ่ายปกติเลยถ่ายภาพมันหยาบไปเนาะโอเคก็คืออันนี้ใช้เป็นโดรนถ่ายภาพมุมสูงนะครับบรรยากาศริมทะเลนี่อย่างนี้นะครับคราวนี้ภาพจากโดรนเนี่ยมันก็ไม่ได้นิ่งซะเสมอไปนะครับอาจจะมีเคลื่อนไหวบ้างเล็กน้อยอันดับแรกครับเราต้องทำให้ภาพนิ่งที่สุดคราวนี้ผมจะเลือกโฟกัสส่วนเอาไว้ตรงกลางภาพแล้วกันส่วนใหญ่เทคนิคซูมทรานซิชันนะครับจะใช้เทคนิคก็คืออยู่ตรงกลางภาพเป้าหมายอยู่ตรงกลางภาพนะครับเป็นหลักครับแล้วเราก็เปิดแท็กเกอร์นะครับแท็กเกอร์ไม่มีก็คือ Windows นะครับแล้วก็เลือกแท็กเกอร์เสร็จแล้วเราก็เลือก Stabilize Motion พอกดปุ๊บผมปักแล้วเอาตรงไหนดีเอาบริเวณก้อนหินก้อนนี้แล้วกันนี่ก้อนหินก้อนนี้นะครับปุ๊บกด Edit Target ก่อน Edit Target ก็คือตัวมันเองเสร็จแล้วกด play นะครับ after จะทำการ track จุดนี้ให้กับเรานะครับ track จุดนี้ให้กับเราใครเข้ามาแล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์อันนี้เป็นวิดีโอ Full HD ธรรมดานะครับไม่ได้เป็นวิดีโอ 4K ภาพอาจจะมีแตกตอนที่เราทำซูมนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีทางแก้ทางเดียวที่ทำได้ก็คือตัดต่องานที่ 720p พอนะครับจาก Full HD เหลือแค่นี้โอเคครับเราแท็กเรียบร้อยแล้วเราก็กด Applyเลือก XY แล้วกดโอเคนะครับคราวนี้อันนี้มันจะทำอะไรให้กับงานของเราครับมันจะทำการแท็กภาพให้นิ่งที่สุดจุดนั้นนะครับอยู่ตรงกลางภาพเห็นไหมครับมันจะมีขอบสีดำเกิดขึ้นมาแต่คราวนี้ภาพจะไม่เคลื่อนไหวแล้วภาพจะนิ่งมากจากที่มันบูบับดูไม่ดีเมื่อกี้นะครับก็คือนิ่งเลยเป๊ะเลยนะครับเสร็จแล้วก็กด Ctrl Shift C นะครับ P ComposeMove all แล้วทำไมครับขยายครับอย่าให้มันมีขอบมันก็ไม่มีขอบแล้วเอ้ยมีไหมเลื่อนลงมาสิอย่าให้มีขอบครับอย่าให้มีขอบกับมี2นัยยะนะครับคือเดี๋ยวเราทำแถบสีดำแปะไว้บนล่างทำให้งานของเราดูเป็นพาโนรามามากขึ้นนะครับแล้วก็ดูพิเศษอีกอันหนึ่งเอาไว้ด้านล่างนี่อย่างนี้ก็ได้เป็นการทำเราไม่ต้องซูมมากแต่แค่ระวังเรื่องซ้ายขวาอย่างเดียวก็พอนะครับทำให้จอเราดูกว้างกว่าปกติเทคนิคนี้ก็ช่วยได้นะครับเพราะว่าแถบสีดำตรงนี้ยังสามารถใส่แคปชั่นชื่องานหรืออื่นๆสังเกตจอหนังนะจะเป็นจอยาวแล้วก็ทำจอยาวๆนะก็ดูแกรนดีแต่พอแกรนสุดๆกลายเป็น iMac กลับจะกลายเป็นจอสี่เหลี่ยมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
แต่ไม่เป็นไรครับเราดูบนมือถือก็ประมาณนี้ก็โอเคนะครับเสร็จแล้วตอนนี้เรามีภาพที่นิ่งๆและซึ่งเทคนิคนี้ใครถ่ายภาพมุมสูงหรือว่าภาพที่มีการเคลื่อนไหวมุมเดียวจุดเดียวเนี่ยอันเนี้ยควรต้องแท็กให้นิ่งก่อนเพราะมันจะดูนิ่งมากนะครับเสร็จแล้วเทคนิคนี้ก็ง่ายๆครับเหมือนเดิมกด P กด Shift S นะครับก็แท็กตำแหน่งต้นกับตำแหน่งปลายผมเลือกปักก่อนตรงก้อนหินเอาไม้บรรทัดคุมไว้เอามาให้คุมไว้นะครับปึ๊บเราเลื่อนมาตรงวินาทีด้านหลังนะเราก็ทำไมครับซูมมันแค่นี้เสร็จแล้วแต่คราวนี้นะครับเทคนิคนี้จะขึ้นช้าๆอย่างเงี้ยมันไม่เจ๋งครับมันไม่เจ๋งเนี่ยถ้าข้อผมเลือกเงี้ยคุณเห็นแบ็คกราวด์หลังมันขยับใช่ไหมเปอร์สเปกทีฟมันเปลี่ยนผมพีคอมทั้งหมดเลยนะครับพีคอมรวมกันไปซะเอ้ยไม่เอาดีกว่ารวมแต่วิดีโออย่างเดียวพีคอมมูฟออลนะครับแล้วกดคอนโทรลชิฟทีคอนโทรลอัลเทอร์เนททีพูดผิดนะครับหดเวลาเข้ามาผมใช้สัก4วิก็พอหรืออาจจะยังไงดีสมมตินี่คือหัวนี่คือท้ายใช่ไหมครับผมทิ้งท้ายไว้สัก4วิอย่างนี้นะครับแล้วลากขอบ2ตัวท้ายเนี่ยดึงกลับเข้ามาคือหดเวลาแค่ช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะครับช่วงนี้ถึงช่วงนี้ที่หดเวลาเข้ามาหดเหลือ2วิพอมันจะได้สึกตื่นหน้าตื่นเต้นนะครับโอเคกด0ครับเห็นไหมครับว่าคราวนี้แบ็กกราวด์มันจะดูเปลี่ยนแปลงนะครับดูน่าสนใจมากขึ้นใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับเห็นไหมแต่คราวนี้สังเกตว่าภาพมันจะกระตุกนิดหนึ่งเพราะว่ามันจากเร็วลงมาช้าควรปรับนะครับตรงนี้เป็น ease in ไม่ใช่ ease in เอาเป็น easy ease ดีกว่าก็คือเข้าออกให้มันดูสมูทนิดหนึ่งจากแข็งๆเมื่อกี้มันก็จะดูสมูทมากขึ้นแล้วก็ช่วงเวลาด้านหลังนะครับอีก4วิ3วิ3 4วิที่เหลือเนี่ยไม่ใช่สิ6วิเลยนี่ก็จะเป็นเวลาของไทม์ไลน์ตามปกตินะครับคือเรือทุกอย่างวิ่งด้วยความเร็วปกติอันนี้พอดีฟุตเทจไม่ได้ตั้งใจถ่ายมาแต่ว่าพอดีมีเคลื่อนกล้องมุมสูงแบบที่เป็นมุมตรงพอดีก็เลยเอามาใช้นะครับโอเคต่อจากนั้นนะครับเราทำเสร็จแล้วนี่คือเสร็จกระบวนการแล้วนะครับแต่ภาพมันอาจจะมีต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงสีบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ new นะครับ adjustment color adjustment layer เอาไว้ใต้แบ็คกราวด์สีดำของเราที่เป็นขอบนี้นะครับแล้วเราก็แต่งสีครับ tint นี่เป็นคีย์ลัดของผมนะครับของโปรโตโคอลเขาแจกสีดำเนี่ยผมเลือกเป็นออกสีน้ำตาลสีสว่างผมเลือกออกเหลืองคราวนี้แล้วแต่เราชอบเราจะงานย้อมธีมประมาณไหนแล้วก็ลดลงไปดูเก่าๆหน่อยย้อนยุคนิดๆหรือถ้าคุณแบบอยากให้มันดูเปลี่ยนแนวดูสิดำออกน้ำเงินนะครับแสงออกสมมติออกเขียวถ้าเขียวมากคุณก็เห็นความแตกต่างนะครับแล้วก็เขียวเหลืองเขียวน้ำเงินเนี่ยสีที่ได้ก็จะแตกต่างกันถ้าคุณใส่ 100% เห็นป่ะมันจอดเป็นโทนนี้เราลดหน่อยหรือแต่งนิดๆนะครับแล้วค่อยไปเพิ่มพวก saturation นี่ปรับความสดให้เยอะขึ้นนะครับ addCC Force Motion Blur อันนี้คือในกรณีที่ภาพกำลังซูมเนี่ยภาพขอบนะครับเอฟเฟกต์นี้ทำให้มันมีความเบลอนิดๆนะครับอะไรที่ขยับมันจะเบลอทันทีมีคลิปย้อนหลังไหมก็คลิปนี้พอเราอัดเสร็จมันก็จะเป็นคลิปย้อนหลังดูได้อยู่แล้วครับทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook นะครับหนักแล้วทีนี้
โอเคไม่พอครับไม่พอเราใส่ noise ใส่ noise เข้าไปอีกอันนี้นะครับเป็นปลั๊กอินของ Copilot นะครับถ้าใครอยากได้ก็ไปดูใน Copilot เอามันเจ๋งมากๆนะครับไม่ต้องมานั่งเสียเวลาใส่ noise สัก 5% ก็พอ noise คืออะไรนะครับสังเกตจะซูมเข้าไป noise เห็นนะ noise นี่คือ noise ใส่ noise 20% คุณเห็น noise ป่ะหนังฝรั่งใส่ noise อยู่แล้วนะครับเนี่ยเป็น noise ใส่ 10%หรือคุณจะย้อมสีแบบ Instagram นะครับก็เป็นม่วงนะฮะถ้างานโทงคืนย้อมม่วงจะสวยครับแต่กลางวันย้อมม่วงไม่ค่อยสวยนะครับส่วนใหญ่จะเห็นนะโทนแบบเทาๆน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยเหลืองนะเรามาทะเลเนาะลองพูดผมลองย้อมฟ้ากับน้ำเงินเนี่ยนะคุณก็เห็นอยู่ว่ามันก็ฟ้ามันจะดูฟ้าขึ้นครับทุกอย่างจะดูฟ้าฉาบฟ้าหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไงไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเรามีปรับ Master Saturation คือกับปรับความเข้มของสีเนี่ยให้สดขึ้นใส่50นะมันก็จะสดขึ้นแต่คราวนี้ทั้งนั้นคุณต้องดูจุดประสงค์คุณว่าคุณจะเอาไปใช้สื่อกับอะไรที่สดมากเกินไปหรืออยู่บนจอที่มันสีสดเกินไปมันก็อาจจะไม่สวยก็ได้นะครับแต่อย่างนั้นคนก็ชอบนะสีสันสดใสนะครับแบบพวกจอทีวีอะไรเงี้ยโอเคคลิปนี้ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับหวังว่าคลิปที่ช่วยในการถ่ายและตัดต่อตรงนี้นะครับน่าจะทำให้เราได้เทคนิคใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าจะถ่ายเทคนิคพวกนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องตั้งใจถ่ายตั้งแต่แรกคือวางแผนที่จะถ่ายก่อนไม่งั้นเนี่ยเอาอะไรมาไม่รู้มาตัดมันทำไม่ได้นะครับมันทำไม่ได้จริงๆเพราะว่าเทคนิคพวกนี้มันต้องวางแผนตั้งแต่การถ่ายมันเลยนะครับจุดไหนเช่นคุณบอกว่าคุณจะไปถ่ายอนุสาวรีย์นะครับก็ตั้งห่างเลย50เมตรถ่าย 4K แล้วซูมเข้าอะไรแบบนี้นะครับยิ่งคุณวิ่งไกลเท่าไหร่ตอนที่มันอยู่ไกลเนี่ยอนุสาวรีย์มันเล็กใช่ไหมครับเราภาพมันก็จะแตกถ้าคุณถ่าย 4K มาโอเคมันใหญ่กว่า Full HD 1เท่าเวลาคุณเอาไปขยายมันก็ยังเห็นชัดกว่าแต่ถ้าคุณทำมาไม่ชัดกล้องคุณถ่ายเล็ก 720p เอามาทำคุณก็ต้องยอมรับว่าภาพมันแตกเทคนิคได้แต่ภาพแตกนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับก็โอเคคลิปนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วมีใครมีคำถามอะไรสงสัยไหมครับคลิปจะสอนจบแล้วแต่คนดูเยอะขึ้นนะครับกลับดูโทรละนะครับเราสามารถก๊อปพวกนี้นะครับสมมุติเอาใส่ให้โทรละปึ๊บโหนี่มันเอาขอโทษวิดีโอคนละไซส์เลยนี่ๆเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนปึ๊บนะโทรละดูดีขึ้นทันทีนะครับเก่ากับใหม่เดี๋ยวผมลองแบ่งครึ่งๆให้ดูนี่เราลองแบ่งหลายๆทีมก็ได้ครับเราโปรอยู่แล้วนะครับเราก็แบ่งเฉดที่1นะครับเฉดที่2แล้วเราก็เปลี่ยนสีสมมุติอันนี้ออกม่วงอันนี้ออกเหลืองนะครับโทนสีก็ได้ที่ก็ได้แตกต่างกันไปนี่เราก็ลองอันนี้เปลี่ยนแนวบ้างไม่เอาม่วงละเป็นแดงนะแดงส้มคุณก็ดูมูดแอนโทนของคุณว่าเอ้ยคุณอยากให้งานของคุณออกมาในรูปแบบไหนหรือเป็นแบบซีดๆไม่ต้องสดใสมากอยากให้งานนี้ดูหม่นหมองนะครับเราก็
ปรับความซีดให้ดูลงไปซีดลงไปยิ่งซีดมากก็จะออกขาวดำมากนะครับนี่ไม่ได้ตั้งใจไอ้นี่มานะแค่อยากสอนเรื่องการย้อมสีสวัสดีน้องโจ้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับชอบอันไหนแบบไหนก็กดให้มันเต็มจอได้คือคอนโทรลชิป F คอนโทรลอัลติเนท F นะครับปึ๊บก็จะฟูลเต็มจอแต่ถ้างานขึงขาวดำนะครับอีกตัวหนึ่งที่ควรจะใส่เลยก็คือเลเวลนี่เลเวลก็คือดึงให้ดำขึ้นใช่ไหมดำขึ้นนะครับดำขึ้นนะดำขึ้นข้างซ้ายคือดึงดำข้างขวาคือดึงสว่างสีก็จะดูตัดกันนะครับดูน้ำหนักนุ่มลึกเห็นไหมแล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ทนอันนี้ก็แล้วแต่แต่ยังไงสำคัญสุดคือต้องจัดแสงมาดีครับจัดแสงมาดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับถ้าจัดมาไม่ดีอยากปรับในอัพเตอร์อย่างเดียวก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้พอละคลิปนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่อยู่นะครับฟังจนจบเลยนะครับใครมีคำถามสงสัยอะไรก็พิมพ์มาใน Facebook นะครับดีกว่าเพราะว่าในYouTube ไม่ค่อยได้ตอบนะครับไม่ค่อยมีเวลาเปิดเข้าไปดูเท่าไหร่เนาะนี่นะประมาณนี้นะครับโอล่าดูดีขึ้นเลยโอเคสวัสดีครับ